รู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรณ์ขาวสะอาดสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสแกนหุ้นท่านกำลังอยู่กับผมชัดตันทิพย์เวชทำหน้าที่บนขึ้นหน้าตัดวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับ13:18 น.โดยประมาณครับเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องราวการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะครับแล้วก็เช่นเคยครับในช่วงที่2นี้เราก็จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทางผู้บริหารของบริษัทสุเบียนซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็บริษัทสุเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีการประกาศผลการดำเนินงานออกมากัน อย่างคึกคักหนาแน่นทีเดียวนะครับก็มีทั้งออกมาดีบ้างนะครับไม่ดีบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะมาว่ากันถึงหุ้นที่จะบอกว่าผมการในงานล่าสุดเนี่ยเห็นว่าออกมาสวยสดงดงามทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณธีรชัยประสิทธิ์รัตนพรนะครับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารบริษัทธีรมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือ TMI นะครับอันนี้คุณธีรชัยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณธีรชัยครับครับสวัสดีครับคุณชัดปันและท่านผู้ฟังครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธีรชัยครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันกับทางรายการสแกนหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทางทีมไอเรางบประกาศออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งประกาศไปเมื่อวานตอนเย็นครับโอ้เสร็จแล้วร้อนเลยครับใช่ครับเพิ่งประชุมสามัญได้ประชุมกรรมการเมื่อวานนี้ครับก็เลยประกาศไปให้ทราบตอนเย็นครับก็ผลประกอบการค่อนข้างจะออกมาเป็นที่น่าพอใจครับนี่ให้คุณธีรชัยช่วยเล่าถึงผลประกอบการนี่ครับว่าไตรมาส1ของเราได้ออกมาที่บอกน่าพอใจนี่แค่ไหนอย่างไรครับครับก็ภาพรวมเนี่ยเติบโตขึ้นพอสมควรแล้วก็เรื่องของผลกำไรก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผลกำไรรอบนี้ก็สำหรับไตรมาส1ก็อยู่ที่15 ล้านนะครับก็เติบโตจากปีที่แล้วที่อยู่ที่8 ล้านเท่านั้นเองใน Q1 ก็ภาพรวมดีขึ้นครับเพราะว่าได้อานิสงส์การจ่ายไฟของโรงไฟฟ้าโรงที่3แล้วก็ภาพรวมของการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นทำให้ดูแล้วออกมาแล้วผลของการบริหารมันก็เลยสะท้อนออกมาให้เห็นว่าผลกำไรมันเติบโตขึ้นครับอันนี้ที่บอกว่าผลกำไรชุดนี้เราเติบโตในจากโรงไฟฟ้าคือไอ้โรงไฟฟ้าที่สุพรรณบุรีถูกต้องไหมครับใช่ครับคืออันนี้คือเป็นยอดรวม161 ล้านเนี่ยเป็นภาพรวมของทั้งไลติ้งแล้วก็ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าด้วยครับไอ้โรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าตรงนี้เราเยอะไหมครับโทษนะครับขอได้ยินไหมครับยอดขายโรงไฟฟ้าครับเยอะไหมครับที่บอกว่าเพิ่มขึ้นยอดขายโรงไฟฟ้าไม่เยอะครับแต่ว่าเติบโตขึ้นกว่า Q ที่แล้วเนี่ย Q หมายถึงว่า Q 1ก่อนต่อ Q 1ปีที่แล้วว่าเติบโตขึ้นประมาณ3 เท่าก็คือ Q 1ของปีนี้มันมียอดรวมของโรงไฟฟ้าซึ่งมีขนาด3 เมกะวัตต์ที่เราเพิ่งโดดเด่นไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าสัดส่วนรายได้ของไลติ้งแล้วก็ยังถือว่าไม่เยอะเพราะว่าภาพรวมเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก30 ล้านเท่านั้นเองมันถ้าเทียบอัตราส่วนกับยอดขายทั้งหมดเนี่ยยอดขายของส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างก็ยังเป็นอะไรที่ยังมียอดขายเยอะกว่าครับครับเรื่องนี้แนวโน้มของยอดขายไฟที่มันจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยในคิวหนึ่งเนี่ยโรงไฟฟ้าเรายังรันไม่เต็มที่ก็ตอนนี้กำลังเร่งกำลังการจัดการหรือว่าการบริหารให้มันได้ประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก70%กว่าถึง80%กำลังจะให้ไปแตะในส่วนของ90%ในคิวที่2แล้วก็95%ในคิวที่3ครับ
เพราะว่าก็จุดเฉียด 100% ปีนี้ก็น่าจะรับเต็มเนาะโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนพันบุรีครับครับแล้วอย่างนี้เราจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะถามตรงนี้เลยว่าแล้วไอ้ธุรกิจส่องสว่างเราเป็นไงนะครับค่อนข้างจะดีนะครับแม้ว่ากำลังซื้อเนี่ยจะใกล้เคียงกับของไตรมาส1ของปีที่แล้วแต่ว่าผลการบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดของเราทำได้ดีขึ้นนะครับก็ทำให้สะท้อนออกมาว่าผลประกอบการผลกำไรก็เติบโตขึ้นกับต่อเราเพิ่มโปรดักต์ในส่วนของที่เป็นโปรดักต์ใหม่เกี่ยวกับไฟพวกไฟที่จะมาไล่ยุงหรือว่าไฟที่เป็นไฟเฉพาะทางมากขึ้นก็ทำให้ผลตอบรับตอนนี้ค่อนข้างจะดีครับแล้วการที่จะใช้ต่อนิดนึงที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าในส่วนของไลนิ่งกับในส่วนของโรงไฟฟ้าครับปัจจุบันตอนนี้ประมาณสัก3:1นะครับ3:1ก็คือว่าประมาณ 25% แล้วส่วนของไลติ้งเองหรือไฟฟ้าแสงสว่างอยู่ประมาณ 75% ครับแล้วแนวโน้มปีนี้โอกาสที่สัดส่วนของจะเปลี่ยนมีไหมครับประมาณเท่าไหร่มีครับแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรารันโรงไฟฟ้าเต็มที่เนี่ยก็อาจจะโตขึ้นเป็นอัตราส่วนประมาณสัก30-35%ต่อ65%ประมาณนี้ครับก็คืออัตราส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างก็จะลดลงแล้วก็สัดส่วนของยอดขายของไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นครับอันนี้เราตั้งเป้าไหมครับว่าสัดส่วนเราต้องการให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่จริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ที่50%กับ 50%นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะไปตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาอีกเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการบาลานซ์ความเสี่ยงก็คือทำกระจายความเสี่ยงออกไปเพราะว่าในส่วนของธุรกิจแสงสว่างเองกับธุรกิจไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยเราอยากให้มันสัดส่วนมันใกล้เคียงกันก็คือ50%ต่อ 50%ครับถ้างั้นถึงบอกว่าเราจะต้องมีการขยายเราตั้งเป้านะครับว่าเราจะขยายไปอีกเท่าไหร่แล้วก็ล่าสุดมีการพูดคุยมีการเจรจาอะไรไว้บ้างไหมครับครับจริงๆเราก็เตรียมขยายเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ภาพรวมของเราเรากำลังรอเรื่องของการบริหารจัดการลงที่3ให้เต็ม capacity ก่อนแล้วก็ถ้าทันก็จะขยายเพิ่มในไตรมาส3หรือไตรมาส4แต่ว่าถ้าไม่ทันเราก็จะไม่ได้เร่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่เราเน้นเรื่องของการขยายในส่วนของโรงไฟฟ้าก็คือให้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็รวมถึงการขายตัวคาร์บอนเครดิตให้ได้ซึ่งเราเตรียมการเอาไว้ในส่วนของตรงนี้ครับฉะนั้นผมบุญชัยพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของธุรกิจคาร์บอนเครดิตตัวนี้เนี่ยไปถึงไหนแค่ไหนอย่างไรนะครับครับจริงๆเราเริ่มเตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็ผ่านสเต็ปแรกไปก็ขั้นตอนแรกไปก็ขั้นตอนที่2เนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเตรียมความพร้อมภายในประเทศว่าพร้อมที่จะให้ทางการบริหารจัดการหรือว่าทางมาตรฐานของเราอ่ะให้ไปสามารถเทียบชั้นเท่ากับโกลด์สแตนดาร์ดให้ได้นะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาส3เนี่ยเราคงให้ออดิเตอร์จากต่างประเทศเข้ามาออดิตซึ่งถ้าผ่านในสเต็ปนั้นเนี่ยซึ่งเราจริงๆตามเป้าหมายของเราอยากจะให้จบภายในไตรมาส3หรือว่าต้นไตรมาส4เพื่อที่จะดำเนินการที่จะขายตัวคาร์บอนเครดิตให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งถ้าตัวนี้มีความเป็นไปได้เนี่ยจะทำให้รายได้หรือการรับรู้รายได้ในส่วนของตรงนี้น่าจะดีเยอะเลยครับเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ในช่วงกระบวนการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าจะขายคือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยประมาณสักปีหน้าเราก็จะเห็นการรับรู้รายได้ในการขายคาร์บอนเครดิตถูกต้องไหมครับตรงนี้ใช่ครับจริงๆเราอยากได้ภายในปีนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ต้องเป็นต้นปีหน้าแต่ว่าตอนนี้เราผ่านสเต็ปแรกแล้วก็คิดว่าถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเราน่าจะได้ตามแผนนะครับก็คือเสร็จการออดิตภายในไตรมาส3ครับตรงนี้เนี่ยเรามีตัวของคาร์บอนตรงนี้เรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วคาร์บอนตรงนี้มาจากสำหรับโรงที่3เราเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณสักเกือบ 90,000 ตันก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับครับถ้าเทียบกับเป็นปลูกป่าก็น่าจะประมาณสักเกือบ20,000 ไร่ครับ
อันนี้คือมาจากโรงไฟฟ้าล้วนเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือโชคดีที่ว่าโรงไฟฟ้าเขาเลือกประเภทที่เราเลือกเป็นประเภทที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมออกมาเรื่องของการที่จะเข้าไปสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเราได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะเยอะก็เลยทำให้พอเขาประเมินออกมาเบื้องต้นเนี่ยก็ปริมาณที่เราจะได้ถ้าสมมติว่าเราผ่านตามมาตรฐานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงก็ทำให้ตัวเลขตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าผ่านแล้วก็ขายได้ตามแผนเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่มีนัยสำคัญต่อรายได้ของโรงไฟฟ้าของโรงที่3เลยครับอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่เข้ามาไม่เกี่ยวกับการขายไฟเลยเนาะไม่เกี่ยวครับใช่ครับอันนี้ถามคุณดีใช้ต่ออีกนิดนึงไอ้ตัวคาร์บอนเครดิตตัวเนี้ยทำไมเราต้องไปขายต่างประเทศต่างประเทศเขาแล้วเราจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงพอจะมีรายละเอียดตรงนี้ไหมครับคือจริงๆตอนนี้ในประเทศไทยอ่ะราคามันจะอยู่ประมาณ5เหรียญ นะครับก็แต่ว่าต่างประเทศตอนนี้ราคาค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งนะครับซึ่งประมาณทักเดือนตุลาเนี้ยเขาจะเริ่มบังคับใช้ละสีแบมก็จะทำให้ของหรือว่าสินค้าที่จะส่งเข้ายุโรปผมเข้าใจว่าต้องเริ่มถูกบังคับใช้อ่ะนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาในประเทศเองก็ขยับสูงขึ้นอีกนะแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยด้วยความที่ระบบของเราใช้ของมาตรฐานยุโรปทั้งหมดก็มีความเป็นไปได้ที่จะผ่านตามมาตรฐานที่เขากำหนดก็อาจจะเป็นข้อดีของไซต์ของเราแต่ว่าแน่นอนครับว่าตอนที่เราลงทุนในไซต์เนี้ยคอสของเราค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะเครื่องของเราเป็นยุโรปทั้งหมดเลยนะครับเป็นของนำเข้าในกลุ่มของซีเมนต์ทั้งหมดทีนี้ถ้าสมมติว่ามันผ่านตามมาตรฐานที่เขากำหนดก็อาจจะโชคดีที่ว่าผ่านตามมาตรฐานของยุโรปที่เขาจะมาตรวจสอบถ้าผ่านตามนั้นเนี่ยก็สามารถขายกลับไปในเหล็กของทางยุโรปได้ก็น่าจะถือเป็นรายได้สำคัญที่จะเข้ามาติดครับรายได้จากยุโรปประมาณโดยเฉลี่ยเขาพอรับซื้อจะประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ถามเป็นความรู้มันก็มีหลายเลทมากนะครับแต่ว่า30ถึง50ยูโรโอ้30ถึง50ของหรอของไทยหลายเท่าอยู่ครับโอ้มันต่างกับเมืองไทยแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับครับแต่ว่าเขาก็จำกัดหรือว่าเขากำหนดเขาก็เยอะกว่าเยอะทีนี้เราเองเราก็ต้องทำให้เห็นว่าตามมาตรฐานนั้นน่ะหรือเขากำหนดต่างๆที่เขากำหนดเอาไว้เนี่ยเราผ่านตามมาตรฐานนั้นครับตอนนี้คือเรากำลังทำให้มันผ่านตามมาตรฐานถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรอะไรของเราเนี่ยมันก็เป็นทางมาตรฐานของยุโรปอยู่แล้วแต่เขาเข้ามาดูมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราด้วยที่เราเลือกที่จะใช้ของดีตั้งแต่ทีแรกใช่ครับใช่ครับอันนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ขนาดไหนครับว่าตรงนี้จะเข้ามามีรายได้เข้ามาให้กับทาง PMI เนี่ยในส่วนของคาร์บอนเครดิตเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายไหมครับตั้งจริงๆเราตั้งเป้าให้ทันภายในปีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ทันจริงๆเนี่ยหรือว่าติดประเด็นปัญหาอะไรอาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ยังอยู่แค่ไตรมาส2เองผมคิดว่ามันน่าจะทันภายในปีนี้ครับก็อาจจะถ้าอย่างเร็วเราก็อาจจะได้เห็นการขายคาร์บอนเครดิตในปลายปีนี้นะครับถ้าจะเห็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่ารายได้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นในส่วนของโรงไฟฟ้าถูกไหมครับใช่ครับโอ้ยสัดส่วนมันก็จะเปลี่ยนเร็วนะเรามีโอกาสถ้าผมว่าถ้าสัดส่วนมันเปลี่ยนขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเรามีโอกาสจะเปลี่ยนหมวดไหมอาถามตามตรงนี้เราตั้งใจจะเปลี่ยนหมวดไหมจริงๆเราตั้งใจอยากจะเปลี่ยนไปหมวดพลังงานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารอให้กำลังการผลิตอะไรของเราอยู่ตัวแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่รายได้มันใกล้เคียงกันกับไลติ้งแล้วก็แต่ว่าคือส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้ารายได้ใกล้เคียงกับไลติ้งเนี่ยตัวผลกำไรน่าจะดีกว่าครับอันนั้นเราก็ค่อยเป็นแนวทางเป็นแผนเราอยู่แล้วนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วครับอันนี้อยากให้คุณชัยช่วยเสริมในส่วนของภาพรวมของ TMI หน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะเติบโตมีแผน
วางแผนสเต็ปปีแรกเป็นอย่างไรแล้วก็อีก 2-3 ปีเนี่ยเราจะไปถึงระดับไหนครับเพื่อตอกย้ำนิดนึงครับครับก็จริงๆเนี่ย TMI เนี่ยฟื้นจากจุดต่ำสุดมาปีนี้ก็ปีที่3ขึ้นปีที่4แล้วก็แสดงให้ภาพออกมาเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะชัดมากว่าเรากำลังเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ผลประกอบการรวมถึงรายได้ด้วยก็ดีขึ้นถ้าคิดว่าแนวโน้มเนี่ย อย่างที่เราตั้งเป้าไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราขยายเนี่ยใน 2-3 ปีหรือว่าแผนระยะเวลา3ปีเนี่ยเราน่าจะเติบโตในทิศทางโดยเฉพาะเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ตัวนี้น่าจะทำให้รายได้ของบริษัทเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับก็ภาพรวมน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนธุรกิจเดิมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวและก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ส่งจากการที่เปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของกลุ่มของโรงแรมกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ฟื้นตัวอย่างดีก็ทำให้ภาพมันออกมาชัดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้ที่ค่อนข้างจะ stable แล้วก็มั่นคงครับครับอันนี้ปีนี้เราตั้งเป้าการเติบโตของ TMI ไว้ประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าจากปีที่แล้วแล้วกับไตรมาสหนึ่งที่ออกมาก็ค่อนข้างดีมากเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ครับว่าเราจะโตจากปีที่แล้วประมาณจริงๆเราตั้งเป้าไว้โต 20% ครับเราตั้งเป้าเติบโตไว้ 20% จากปีที่แล้วทีนี้ Q1 ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าที่เราคาดแต่ว่าภาพรวมก็พยายามรักษาระดับให้เติบโตต่อไปครับไม่น้อยหน้า Q1ครับนั่นแปลว่ายังไงปีนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วแหละพูดง่ายน่าจะโตมากกว่าเป้าเท่าไหร่เท่านั้นเองก็มองแบบนี้ครับก็ปีนี้ก็คาดหวังว่าอย่างที่เราโฟกัสเอาไว้ 20% ตอนนี้ก็ถ้าภาพรวมเป็นประมาณนี้ก็น่าจะเกินครับอันนี้ยังไม่พูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพูดแต่ถ้าพูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องของโรงไฟฟ้าเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณสัก3จุดเท่าไหร่ครับ3.4นะฮะรวมทั้งหมด5.4ไม่เข้าวัด5.4อ๋อโรงไฟฟ้าครับแล้วอย่างว่าเราตั้งเป้าอย่างเอาปีนี้นะอยากจะขยายประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าโรงไฟฟ้าโรงที่3ที่เราเพิ่ง COD ไปเมื่อต้นปีเนี่ยสามารถเล่มรันได้เต็ม capacity ภายในไตรมาส3แล้วก็เราจะขยายเลยก็มีเล็งเอาไว้ในไตรมาส4ก็เป็นไปได้ที่ว่าเราจะขยายอีกโรงนึงก็ไซต์ก็น่าจะอยู่ประมาณ 3-5 เมกะวัตต์เนี่ยครับโอ้โหก็เพิ่มขึ้นมา 70% ถึง 100% น่ะเนาะถ้าจะเพิ่มใช่ครับอันนี้เท่ากับว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าโรงที่3เราCOD หรือว่ารันเป็นเรียบร้อยเหมือนแล้วเนี่ยที่บอกว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยแต่ว่าเราจะใช้การเข้าไปซื้อกิจการเลยถูกต้องไหมครับไม่ได้ก่อตั้งเองอ่ะมีพูดคุยไว้บ้างหรือยังครับต้นจริงๆมีคุยอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็แต่ว่าเราอยากเติบโตไปบนความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูนิดนึงว่าลงที่เราโอเคเรนแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าดีเราก็เดินต่อเนื่องไปแต่ว่าถ้าไม่ดีเราอาจจะชะลอนิดนึงอาจจะคิวนึงหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะปรับให้มันรายได้ของเราเนี่ยโตตามแผนแล้วก็ผลกำไรก็โตตามแผนเพื่อที่จะขยายไปอย่างมั่นคงครับแล้วก็มันจะทำให้ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นรายได้อัตราส่วนทางการเงินหรือว่านี่สินต่อทุนอะไรพวกนี้ภาพรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่ล่าสุดเห็นเราประกาศมีปันผลด้วยเนาะแล้วก็มีวันนั้นที่อีกโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าเห็นภาพชัดเจนเนาะครับมีปันผลแล้วก็มีเปลี่ยนออกวันนั้นเพื่อจริงๆเนี่ยก็กะว่าถ้าตามสัดส่วนที่เราคาดหวังเนี่ยเราจะได้เงินใหม่ประมาณสัก300 กว่าล้านเพื่อที่จะมาใช้ในเป็นทุนในการขยายในส่วนของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงนี้ก็จะมาช่วยบริษัทแล้วก็ลดเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมในส่วนของสถาบันการเงินกับทางหุ้นกู้ที่เราได้ออกไปครับอ๋อ
ันนี้ตรงนี้ถ้าว่าเราก็เตรียมความพร้อมนะครับท่านผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ไม่ใช่แค่จะโตแบบธรรมดาแล้วนะครับจะเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะครับในส่วนของTMIอันนี้สุดท้ายครับอยากให้คุณเดชชัยฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกนิดนะครับก็อยากจะฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ภาพรวมของบริษัทตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แนวโน้มทิศทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ยังไงก็ฝาก TMI ไว้สำหรับนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณธีรชัยอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับเรานะครับถ้ามีข้อมูลเรื่องราวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมต้องเรียนเชิญอีกนะครับครับได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นคือคุณเทียชัยประสิทธิ์รัตนพรนะครับกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหารบริษัทสุรมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนหรือทีเอ็มไอนั่นเองนะครับก็เลยบอกว่าเป็นบริษัทที่เราติดตามนะครับแล้วก็มีผู้บริหารเนี่ยเข้ามาคุยกันหลายครั้งแล้วก็เห็นพัฒนาการในทุกๆครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับล่าสุดเนี่ยผลการดำเนินงานไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่แล้วทั้งในปีถัดไปเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตที่น่าสนใจมีเนื้อสำคัญนะครับหรืออย่างที่ผู้บริหารบอกว่าอาจจะเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับให้การดำเนินการขายไฟเนี่ยให้ได้เป็นประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็ใกล้แล้วแหละนะครับแล้วก็น่าจะมีภาพของการขยายในส่วนของโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับการเดินหน้าปรับจัดตัวโครงสร้างการทำธุรกิจนะครับก็อาจจะไปในส่วนของพลังงานนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับนี่รวมถึงแล้วก็ยังมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่เป็นกระแสนะครับที่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหลายๆในโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าออกมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะส่งสินค้าออกไปนะครับต้องมีการเคลมคาร์บอนนะครับว่าสินค้านั้นสร้างมลภาวะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรามีการบริหารจัดการอย่างไรสำหรับในส่วนของผู้ส่งออกซึ่งจะว่าบ้านเราเร็วๆนี้ก็น่าจะมีการบังคับกันเนื่องจากว่าโดนทางต่างประเทศเขามีมาตรการแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ใช่ว่าจะขายสินค้าไม่ได้แต่ก็จะโดนเรื่องของภาษีซึ่งก็ต้องมาดูกันนะว่าเสียภาษีกับลงทุนซื้อคาร์บอนเครดิตเนี่ยอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันแต่ TMI เนี่ยเขากล้าเป็นสเต็ปละเขาไม่ได้มองที่จะรออะไรนะครับวันนี้เขาเตรียมความพร้อมนะครับเขาบอกฝันเตะแรกแล้วนะครับประมาณสักไตรมาส3นี่ก็อาจจะให้ทางต่างประเทศเข้ามาออดิตดูนะครับว่าถ้าผ่านมาตรฐานเขาก็สามารถขายได้เลยอย่างเร็วเนี่ยไตรมาส4ก็รับดูเลยนะครับกว่าเกือบ 90,000 ตันนะครับซึ่งเฉลี่ย 30-50 ยูโรเนี่ยเยอะนะฮะลองเอาคิดไปดูถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณสัก30กว่าบาทนะครับถ้าคิดเป็น30ยูโรนะฮะ30ยูโรนี่ก็เท่าไหร่ล่ะก็มากอยู่นะครับก็รายได้นี่น่าจะมหาศาลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับที่มีสำหรับตัวคาร์บอนที่เขาจะขาดนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็น่าสนใจติดตามนะครับช่วงนี้ก็ลองติดตามข้อมูลเพิ่มเติมมาดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะครับไปฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสายนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงสามกับดร.มัทวัฒน์กันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรู้ทันกระแสหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนในสแกนหุ้นโดยศิปกรขาวสะอาด